ไอ้คืนเช้าการเดินทางวันที่4ครับก็ออกจากโรงแรม The Original ครับ Orange นะครับก็เป็นคืนที่2ของทริปนะที่ผมมาพักกันที่นี่ใครมานครก็แนะนำนะจะดูลึกลับทางเขานิดนึงแต่ห้องพักโอเคแอร์เย็นฉ่ำนะครับแล้วก็บรรยากาศดีพอได้จะขอพอได้นะครับแล้วก็โอเคอ่ะบรรยากาศดีก็อยู่กลางเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวทริปนี้ก็จะเดินทางต่อนะครับเราก็จะแวะวัดนิดนึงนะสายวัดอีกแล้วนะก็จะเป็นวัดเจดีย์นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเฮดสู่ราชบุรีแล้วก็เป็นการปิดทริปในการเดินทางครั้งนี้นะครับเช้าวันที่4เนี่ยหน้าไมล์เราอยู่ที่1735ใช่ไหม 32.5 กิโลนะครับก็วิ่งมา1,700แล้วนะครับอุ้ย 1,700แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะไกลมากนะทริปนี้น่าจะทะลุ 2,000 สบายๆเลยนะครับนี่ต้องดูแลรถกันดีๆนะครับเดี๋ยวขากลับก็เป็นรถซ้อนแล้วนะครับก็จะขับเซฟตี้เครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ให้มันเร็วมากนะครับจะค่อยๆถนอมมารถรอบลงมานิดนึงนะเพราะว่ามันรับน้ำหนักคนขับด้วยแล้วก็ผู้โดยสารด้วยฉะนั้นต้องเบาๆนิดนึงนะครับอ่ะเคเดินทางต่อครับผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเมืองใหญ่มากนะครับเดี๋ยวว่าไปเจอที่เส้นทางแถววัดเลยแล้วกันครับหน้าวัดเจดีย์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดเจดีย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขับเข้าไปนะนี่วันนี้โชคดีมากๆเลยนะที่ตรงนี้ที่เรารถมันไม่ติดมากนะวันที่มากับแม่ผมโอ้โหแทกกันข้างหน้านี่กระดึบกันอย่างเดียวเลยนะค่อนข้างที่จะไปลำบากครับดูแบ็คกราวด์หลังเป็นภูเขาเลยดูรั้วกำแพงคนก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่แน่นเหมือนวันที่ผมมานะครับดูวัดเจดีย์อันนี้ก็ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยรู้ประวัติอะไรมากนะแต่รู้ว่าแบบมาไหว้แล้วก็เป็นความเชื่อนะครับนี่เจดีย์สีแดงเฉยเลยข้างหน้าครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในวัดไอ้ไข่แล้วนะผมก็แวะตรงนี้ก็จะมีโรงแบบว่าคือใครเข้ามาตอนแรกผมไม่มีข้าวกินเลยนะขับกันมาก็ตรงนี้เขาจะมีโรงที่แบบว่าให้แบบซื้อของกินได้ถ้ามีอาหารน้ำสั่งอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นจุดสักการะแล้วก็แก้บนถามน้องแล้วนะก็ต้องเข้าไปดูนะครับก็คือจะมีเป็นเหมือนที่ใหญ่ๆมีไก่ใหญ่ๆ2ตัวนะน้องบอกข้อมูลมาแบบนี้นะครับเป็นน้องคนที่ขายน้ำให้ผมนี่แหละส่วนตรงนี้น่าจะเป็นจุดแก้บนนะครับจุดที่แก้บนก็จะแบบมีของเล่นเนาะมีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าในเรื่องคือที่ทราบกันคือเจ้าไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นเด็กนะดูของนี่มีตาไข่ไม่ใช่ของแก้บนพูดผิดได้เลยค่ะ20บาทนะคะ20บาท5ใบ100ได้5ใบ100มาร่วมได้เลยจีตั้งแต่ของเล่นเสื้อผ้าครับก็องค์จริงจะอยู่ในอุโบสถนี้นะเดี๋ยวเราก็เดินตามไปครับพี่โจ้กับพี่หน่องนะโอเคจะเข้าจุดคัดกรองก่อนนะครับโหนี่ขนาดว่าป่วยนะยังมานะความเป็นเรื่องของความศรัทธานะครับอันนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าโบสถ์นะครับเหมือนจะไม่ได้เปิดให้เข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะมันเงียบๆไงไม่รู้นะคนเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะไม่ได้เปิดนะโอ้มีไก่ตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นน้องจุดที่น้องบอกคือจะมีไก่ตัวใหญ่ๆนะครับตรงนี้เยอะนะครับก็มาเป็นจุดที่คนเขาก็มาทำบุญสักการะนะแล้วเก็บเป็นอินเสิร์ตผ้ามาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีทำบุญไหว้พระตรงนี้นะครับมุมนี้นะ
มีไก่2ตัวใหญ่ๆแล้วข้างหลังเป็นโบสถ์นะได้เวลาของการเสี่ยงโชคแล้วนะครับนะถ้าคลิปนี้ผมถูกหวยรับรองชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับ นะตามที่ได้บ่นไว้นะครับบอกว่าจะลาออกจากที่ทำงานมันต้องถ้าได้ตามที่ต้องการนี่ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับ เปลี่ยนในทางที่ดีหรือเปล่าก็ อีกเรื่องนึงนะทัดนะเท่าไหร่ออกไม่ใช่ว่าถูก2ตัว4,000แล้วออกมานี่บอกแล้ว12ล้าน12ล้านคือพูดว่าจะมาจากทางไหนก็ได้ด้วยคือไม่ได้หมายว่าเล่นหวยอย่างเดียวคือ12ล้านจากไหนก็ได้อยู่ดีแบบเจอ12ล้านคงต้องหวยเดียวแล้วไม่มีเจอเศรษฐีเกมารับไปเลี้ยงอะไรเงี้ยนั้นอีกเรื่องนึงก็เอายอมอยู่กับเจ๊อยู่กับเจ๊นะอยู่กับเจ๊อย่าทิ้งเจ๊ไปไหนได้เหมือนกันได้ทุกไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อหวยฝากคุณแม่ก่อนนะครับฝากมาโอเคตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มนี่ครับนี่เลขผมให้ดูเลขก่อนเลยนะครับลงท้าย143คือทะเบียนรถผมนะนี่ก็กำลังมาเสี่ยงโชคนะ12ล้านชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวจะเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยนะครับทีเดียวเชียวนะนี่แล้วเดี๋ยวคุยกัน3คนนะซื้อกันคนละใบนะแล้วเดี๋ยวรวยก็รวยไปด้วยกันนะครับนะแล้วเราจะรวยไปด้วยกันโอเคครับนี่นะโอ้นี่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เราซื้อข้างหลังเป็นอะไรนะเบอร์นะขาดแฝดจบกันไป438นะครับคู่หน้าผมให้ที่บ้านผม143แล้วก็438นะครับนะเป็นอย่างไรเล่าอาจจะให้ตังค์นะถ่ายไว้ก่อนนะเศรษฐีกำลังจะเกิดตรงนี้นะครับถูกแน่นอนถูกกินแน่นอนเฮ้ย12ล้านใช้2ตัว 2,000 นะโอเคโอเคนะครับลองดูนะไก่เพียบครับผมที่นี่แม่ตะเคียนไหนมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยเอามาทั้งทีวันนี้เป็นวันแห่งความเชื่อจริงๆนะนี่โห้ยเจ้าแม่ตะเคียนแป้งขาวเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ไม่รู้ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับว่าจะขูดจะขัดยังไงนะครับครับผมโอ้ทำได้ดีขอบคุณนะครับมาจากไหนครับผมมาจากชลบุรีไปเบตงแล้วก็ไล่ขึ้นมากันเรื่อยๆอันนี้กลับใช่ไหมครับไล่นะครับอ๋อโหลาดีครับเอาเล่ารีบกันโอ้ไล่รีบอ๋อขับอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหผมเมื่อกี้สวยครับได้เลยครับได้ครับดีครับครับผมพี่โจต้องรับผิดชอบคนเดียวให้หมดกันกินด้วยกันกิน3ขีดคนพอดีโอ้โหแล้วมีกระหล่ำอยู่ช่วยหนึ่งมีกระหล่ำในถ้วยนะของผมแบ่งกินเลยผู้ใจเย็นอันนี้เรามาถึงวัดเจดีไข่ก็มากินก็เหล่าเนื้ออันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาแล้วครับหนึ่งมาอันนี้นี่แหละกินด้วยกันเลยผมกินเส้นด้วยผมเป็นข้าวด้วยนะครับนี่เมนูนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อและนี่ก็เป็นหม้อไฟนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเอาของผมใส่ลงไปก็จะได้หม้อไฟที่ใหญ่กว่าเดิมนี่มาพร้อมกับหม้อไฟดับเบิ้ล2ครับนี่ก็โอ้โหจัดเลยหม้อมีนูนการนะครับ
ส่วนนี้เป็นเนื้อเปื่อยน้ำตกเพื่อนผมกินนะได้เวลาแล้วเริ่มอันนี้เพิ่มไหมหมูกรอบเพิ่มไหมแค่หมูเพิ่มขอดูเช็คอินหม้อไฟหน่อยครับเนี่ยนะปิดฉากก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากข้างวัดไอ้ไข่นะครับมาลองกันได้นะก็มาเช็คอินลดไปหม้อละ30จาก160ใช่ไหมก็เหลือ130บาทแต่เราก็เล่นไป2หม้อนี่ไม่พูดถึง2หม้อนี่ยังมีอีกถ้วยนะนะแล้วก็มีข้าวที่เห็นเหลือๆนี่ไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยคือไม่ไหวจะทนแล้วนะแต่นี่ก็หมดแล้วแหละนี่ก็ไม่เหลือเลยเดี๋ยวได้พักๆกันนะครับโอเคครับเข้าสู่เทศบาลตำบลสิชนแล้วนะครับสิชนก็จะมีเราจะไปที่เขาพายดำนะก็จะเป็นจุดที่เราจะได้ถ่ายรูปนะครับเป็นถนนเรียบทะเลนะครับสวยๆนะก็น่าจะความสวยงามคนละแบบกับที่ชลบุรีกับที่จันทบุรีนะพอที่นี่เราจะดูสงบๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รูปสวยๆสักขนาดไหนนะเพราะเรามีแต่กล้องมือถือนะก็เดี๋ยวถ่ายกันเก็บเป็นความทรงจำในการเดินทางมากกว่านะครับโอเคจ้ะนี่คือเส้นทางมาเขาพายดำใช่หรือเปล่า น้องจีเล่นอีกแล้วท่าน น้อง GPS เล่นงานอีกแล้วครับเลาะบ้านชาวบ้านอีกแล้วครับท่านเอ้าไม่เป็นไรครับก็เป็นทางลองนะลองมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะลองอะไรขนาดนี้นะครับโอ้โหไปทางที่ชันชันนะพี่เขาบอกว่าแนะนำว่าไปทางที่เรามาเนี่ยง่ายสุดละนะอีนาง GPS มันจะเล่นงานเราไงเสียใจนะรอบนี้มันไม่รอดนะครับโอเคเราก็จะผ่านภูเขาไปนะครับก็จะเจอกับริมหาดสวยๆหรือเปล่านะลองดูนะผมก็ยังไม่เห็นวี่แววหาดนะขวามือเป็นทะเลแล้วนะครับนี่ไงที่ถนนที่เริ่มเลาะริมทางทะเลก็จะเป็นแบบภูเขาแบบนี้นะครับนี่เชิงเขาพายดำนู่นทะเลอยู่นู่นนะครับเอามอสโอ้ส่งไม่ส่งเลยพี่รถผมคัดไม่นะครับอย่างนี้ดีต้อนรับสู่เขาพายดำครับผมนี่เอามาดูกันหาจุดถ่ายรูปไหมนี่อะไรนะหินงามรางทับนี่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 เมื่อกี้เราเจอครับสายมือนี่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 ว้าวว้าวนี่สวยปะล่ะว้าวมันคืออะไรเนี่ยคือแนวหินนะครับโอ้เอาฟอสซ่าขึ้นไปถ่ายบนหินตรงนั้นได้ไหม เดี๋ยวโอ้โหดูบ้านตรงนี้โดนรื้อหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว เดี๋ยวนี่เราอยู่กัน ที่ริมหาดสีชนนะครับก็แวะถ่ายประมาณนึงแล้วกันนะพอเริ่มร้อนแล้วเฮ้ยมุมนั้นสวยอ่ะได้อยู่นี่นี่ไงว้าวก็ยังได้นะคุณเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอว้าวโอ้โหนี่ขนาดว่าผมมาแบบจุดมาแบบมั่วๆนะเนี่ยดูทางดิโคตรสวยเลยนี่นะครับเรามาทำการล่าปลานะครับผมในบริเวณที่หาดสีชนนะครับตรงนี้จะเห็นร่องรอยทางเข้าออกของงูพญานาคนอนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยตัวอยู่นี่แล้วพี่ดูนู่นหางมันพาไปนู่นแล้วปลายหางอยู่ตรงนี้นี่พูดจริงเนี่ยเหมือนนะอันนี้หัวหางมันหัวมันอยู่ในนี้นะครับเราก็ล่องรอยตรงนี้ก็จะเป็นหางที่มันคล้องกลับมาเฮ้ยแล้วพี่อธิบายผมหน่อยว่ามันเป็นรอยอะไรอะอ่ะดิ
เหมือนไหมล่ะจะหาว่าจินตนาการคือเหมือนงูเลยเออนั่นน่ะดิเหม็นลอยงูเลยเห็นไหมครับโออันนี้คือแวะแบกิวครับผมก็ให้เขาเดินไปตากแดดนะครับตัวเรานั่งเฉยๆก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะโอ้โหวันนี้ฉากยังกระหนังยังกระเกมสกรรมเลยนะโอ้โหนั่งมานอนแถวนี้เลยอะแคมปิ้งเหรอโอ้โหดูบรรยากาศสักก่อนยอดไปเลยทีเดียวเชียวมาสำรวจครับแบกิวอันนี้ก็เป็นช่องหินนะครับนี่คุณน้องจะมาหาไหนจะไปฆ่ามันสงสารมันถ้ามาไม่กินอย่าไปทำมันไหนปูโอ้ปูน้อยนี่เจอปูด้วยโอ้โหหอยอะหอยอะปูหายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ซ่องนี้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 มองไม่เห็นแต่แล้วนะครับโหแดดโคตรดึงพลังงานเลยนะก็แวะมาได้นะเขาพายดำนะครับลงมานิดนึงขวามือจะมีล่องซอยเล็กๆอยู่แล้วดูแบกกาเป็นเรือโอ้โหเรือประมงก็มาต้องมาสามจริงนะเออเดี๋ยวค่อยมาสามที่นี่ใหม่อันนี้เรามารีเสิร์ชกันรอบนี้ก็มาแค่วบๆแวมๆนะครับเนี่ยแถวนี้อยู่ได้ต้องวันเลยคือน้ำมันเขียวสวยมากเลยดูดิโอ้โหนู่นพี่เจ้าอยู่นู่นแล้วก็สามารถเดินลงไปตรงนู้นได้นะครับก็คือหินมันค่อนข้างดีไม่ค่อยลื่นมากนะครับไปขึ้นก่อนไม่ไหวแล้วนะครับร้อนกระเตือพลังโคตรร้อนเลยอีกมุมนึงนะครับตรงนี้มุมนี้จะดูสกปรกสักนิดหนึ่งแต่มันก็น่าจะมาแบบหาปลาท่าเรือนี่ตรงนี้ก็จะแบบมีขยะเยอะน่าจะเป็นพวกทุ่นหาปลาเลยนะโหแต่มุมนี้เป็นโค้งสวยอ่ะมีหาดด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทุ่นเนี่ยมันเหนียวเชือกห้อยไงแต่ว่าทุ่นนี้ก็แรงๆเงียบๆกันนะซูมให้ดูฟืบเห็นไหมรีสอร์ทเงียบกริบเลยโอ้โหตอนนี้เราก็มาสำรวจนะครับท้องฟ้าก็เหมือนจะปริ่มตกแย่แล้วนะครับแล้วก็ซุ้นสุดนะประมาณนี้นะเราก็จะแวะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนึงแต่ดูตรงนี้คือมันเป็นจุดที่สวยนะเพราะมันมีหาดทรายมีอะไรมีครบเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันลึกหรือเปล่านะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทรายเห็นนะครับพอมาตรงนี้ก็ปุ๊บมันกลายเป็นเขียวเลยก็คือน้ำที่นี่ค่อนข้างที่จะน่าจะลึกนะมันจะเป็นหินมากกว่านะครับถ้าหาดทรายก็น่าจะฝั่งโน้นนะโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็เดินทางกลับแล้วไปต่อนะครับแวะให้หาดสีชนนะผมว่ามันสวยมากเลยเดี๋ยวคราวหน้ามาซ้ำอีกทีครั้งนี้ก็ถือว่ามาเป็นเซเวย์แล้วกันนะดูดิโอ้ก็สวยเลยคือผมก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะนะครับประมาณนี้คือหาดมันสวยดีนะแล้วก็เงียบด้วยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยปลาทูนึ่งปลาทูสดมีน้องปูด้วยปูแขนหักเหรอตามนี้นี่โอ้ตามใจเลยปูแขนหักอ่ะตายยังเนี่ยตายแล้วอุ้ยยังไม่เหม็นเลยอ่ะก็เพิ่งดับไปตอนเช้าเนี่ยน่าจะแบบมีเรือมาตรงนี้ลากขึ้นมาเนี่ยตายอย่างตัวเนี้ยฮัลโหลตัวเองโอ้นิ่งหมดแล้วอ่ะโอ้แต่เขาโดนหักก้ามไปหมดเลยคือก้างก้ามเนี่ยก้ามเลยหลุดไปเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะถ่ายรูปไหมสักหน่อยไหมมุมนี้ก็สวยนะเขียนอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิด 4K ถ่ายอะไรเงี้ยนะก็จะมาซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดน่าจะเป็นท่าขึ้นเรือของเขานะครับโอเคโอ้ก็น่าจะทับใจนะครับหลายคนนะกับวิวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหเป็นไงซัมเมอร์ทั้งทีก็มาเที่ยวทะเลเก็บบรรยากาศความสดชื่นของทะเลนะฝากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพบกับตอนต่อไปของเราครับมาถ่ายภาพนิดนึงนะครับดูตรงนี้โอ้โหโอ้โหดูวิววิวเลยไปจับแป๊บนึงเดี๋ยวมาเลยตัวนี้เก่งซ้ายเลย
เฮ้ยไม่ล้มไม่ล้มเนี่ยลงได้ลงได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวโชกภาพตรงนี้มาฝากเพื่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้แวะเข้าไปที่หาดนะแต่ว่ามาให้ดูตรงนี้นะนี่เมฆฝนมารอแล้วป่ะโอเคครับก็ทางริมเลาะริมด้านข้างที่เราขับมากันเรื่อยๆครับก็จะเป็นเส้นทางโค้งๆนะครับเลาะไปตามถนนตัวหมู่บ้านนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับนี่อ่าวห้องยางหูแต่ฝนลงมาแล้วนู่นนะครับเขาพลายงามรีสอร์ทใหญ่มากนะทุกป้ายเขาสปอนแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายงามนะครับจริงมาได้เลยนะเพราะว่าหาดสวยด้วยนะครับนี่คือถนนที่นี่นะที่เขาถ่ายรูปกันนะครับเป็นถนนที่มันวิ่งเลาะริมหาดแต่เป็นถนนแบบคอนกรีตแบบนี้นะก็เดี๋ยวใครอยากได้มุมไหนก็เลือกกันเอาเองเลยนะก็จะเป็นมุมแบบถนนที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะชั้นแล้วก็โค้งๆนะครับอันนี้ใครอยากมาถ่ายรูปก็แวะนะแต่ตอนที่มันร้อนมากเลยอ่ะก็ถ้าแวะถ่ายได้เดี๋ยวแวะพาเก็บพาจะฟอร์ซ่าไปฝากเพื่อนนะครับโอ้ขวามือก็เป็นทะเลนะครับซ้ายมือเป็นภูเขานะฮะมากันเรื่อยๆโอ้โหดูมุมนี้ดูมุมนี้โอ้โหข้างหน้าน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับขับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับโอ้โหดูทางชันอยู่นะครับผมตรงนี้โอ้โหดูมุมนี้น้ำทะเลเป็นสีเขียวเลยนะครับเขียวฟ้าโอ้โหดูมุมนี้โอ้โหยาวๆกันไปยาวๆกันไปนะครับโอ้โหรับอยู่พี่จ้องแฟนอะไรจ้องแฟนเฮ้ยโหสุดยอดสวยจริงครับก็ใครผ่านมาอย่าลืมแวะนะต้องแวะขับผ่านเลยนะนี่ขนาดรู้ว่าฝนจะตกเราก็ยังแวะขับผ่านเลยนะโอ้โหตรงนี้เป็นจุดชมวิวใหญ่แล้วครับจุดชมวิวก็สวยนะโอ้โหดูไม่ต้องแวะแล้วโอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะคนเขาก็จะมาจอดถ่ายภาพกันนะเราไปเลยนะครับเราก็จะแน่นๆ นิดนึงนะโอ้โหดูพี่ทำกันเลยเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวรอให้คนน้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยแวะมาซ้ำอีกสักทีหนึ่งนะครับมุมนี้ครับลงทางชันครับมาทางขวาก็จะเห็นหาดด้วยนะโอ้โหโดยก็มุมปิดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวๆนะกับเส้นทางริมหาดสวยๆนะครับของสีชดนะครับโอเคครับนี่ก็ตัดเข้าสู่ถนนสีดำแล้วนะครับก็นี่แหละคือจุดที่เขาจะชอบถ่ายภาพกันนะน่าคือมันเป็นถนนที่แบบขึ้นลงแบบนี้เลยนะมันก็เลยแบบว่าสวยนะครับจอดตรงนี้ได้โอ้โหดูทางดิสวยมากนะอู้โอ้มันเลยสวยเลยนะเพราะอย่างนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับที่ยาวๆตรงสวยๆคือตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็อยากได้ภาพเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะชิดนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะได้ภาพหรือเปล่านะผมมีช่างภาพกันมาเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้โอ้โหทุกคนก็อยากได้ภาพนี่ลากกระเป๋ากันไปนะโอเคครับเดี๋ยวเราจองจอดกันนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งชายหาดที่สวยมากๆนะครับในที่หนึ่งนะครับน้ำที่นี่เนี่ยสีเขียวฟ้าออกสวยมากๆครับวิวที่นี่ถ่ายรูปยังไงก็สวยครับก็
็เก็บเป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจแล้วคิดว่าจะมาซ้ำนะฮะอีกสักครั้งนึงนะกับที่สีชนนะครับก็ใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปมาท่องเที่ยวถ่ายรูปชิคๆเท่ๆริมทะเลก็ได้นะครับโอเคแล้วเดินทางกันต่อครับผมครับเจอพี่ๆครับตามเราได้เราก็ดีใจนะครับช่องน้อยๆของเรานะมีคนได้ดูบ้างนะครับเดินดังแล้วอ่ะทั้งตัวโอเคครับก็เดี๋ยวเราเลาะเส้นทางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวน่าจะพอแล้วเนาะภาพก็ประมาณนี้แล้วกันคือเราคนมันเยอะเดี๋ยวไว้เก็บมาซ่อมภาพสวยๆแบบวันที่ยังไม่เจอคนเยอะๆนะก็จะน่าจะโอเคนะครับโอ้ดูดิดูทางมาดิวู้เพราะสวยอ่ะวู้แบบอารมณ์รถไฟหอยนะฟูลงมานี่ครับฟ้าบฟ้าบฟ้าบรถมันเยอะนะมันก็จะถ่ายไม่ค่อยสวยเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสมาเอาเช็คเด็ดเช็คเด็ดดีๆสักรูปนึงนะครับแต่ว่าอะไรวะนะเนี่ยคือกลุ่มบิ๊กไบค์เขาก็อยากได้รูปอ่ะนะผมก็ประมาณนี้ละพอละนะเก็บคิดว่าใครอยากมาอยากให้เห็นว่ามันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะถูกใจนี่ตรงนี้สวยตอนนี้ไม่มีคนแย่งด้วยนะแต่ว่ามันก็ลึกไปนะมันจะต้องลงมาจากเขานะแล้วก็เลี้ยวอะไรเงี้ยพอลึกไปเนี่ยคนที่ยืนบนเนินโอ้โหมันจะมองไม่เห็นเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับก็เอาไว้เดี๋ยวมาแก้กันอีกทีนะครับไปบ๊ายบายนะครับหาดสีชนสวยมากครับคือมีโอกาสมากันให้ได้นะเพื่อนๆอันนี้เจ๋งจริงจากใจเลยครับผมว้าวฝนน่าจะดูแย่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตกลงมาทำให้อากาศมันเย็นแบบโอ้ยรู้สึกดีขึ้นเลยครับเย็นชื้นๆนะครับก็ทำให้ลดอาการร้อนที่อยู่ริมหาดเมื่อกี้ช่วยลงไปได้เยอะเลยนะแล้วดูกับมองกับบรรยากาศที่เป็นบ้านชาวบ้านแล้วก็สวนแบบนี้นะครับมันก็เย็นมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการทำให้เราก็ขับช้าลงนะทำให้ใจเย็นลงด้วยนะแล้วก็ระบายความร้อนให้กับน้องยางเราเครื่องยนต์นะที่วิ่งทางไกลกันมาตลอด3วัน4วันที่ผ่านมานะครับรถใช้งานค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็ช่วยๆเบาๆหน่อยก็ปลายทางเดี๋ยวเราจะแวะกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.กันนะให้ชิลปั๊มลงไปก่อนนะครับโอเคโอ้แล้วดูดิพอฝนตกนะครับภูเขาด้านหน้าต้นไม้ที่มันแบบเต็มไปหมดเลยมันคายน้ำเป็นละอองสีขาวขึ้นมาบนต้นไม้นี่เห็นไหมดูบนยอดเขาสีโคตรสวยเลยนะครับสดชื่นสดชื่นดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับรู้สึกชิลขึ้นนะถ้าตกประมาณนี้คือรับได้นะคือไม่เอาแบบซูซ่าแบบเปียกขี่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเกือบว่าชื้นๆนี้ไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่นะครับดูภูเขาขาวๆแล้วมันคลายน้ำประมาณครับเป็นละอองน้ำทางใต้ก็ประมาณนี้สำหรับการอะไรขับรถทางใต้ก็ต้องมีฝนเป็นปลายบ้างนะครับโอเคเราถึงเป้าหมายปั๊มปตท.นะเดี๋ยวพักเครื่องแล้วก็เข้าห้องน้ำกันครับครับเรามาแวะถ่ายภาพกับสะพานสีสุราษฎร์อะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าเราซูมสุดๆเนี่ยหลังสะพานมันจะสูงมากเลยนะเพราะมันเป็นสะพานที่เอาไว้สำหรับเรือแบบว่าเรือขนสินค้าข้ามนะเดี๋ยวก็เลยมาแวะถ่ายรูปนี่ระหว่างขับก็มีเรือของชาวบ้านกำลังขับผ่านลำคลองแถวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยมันสุดยอดได้บรรยากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอพี่โจ๊กตากฝนอยู่นะครับโอเคเพื่อภาพที่สวยงามนะมันก็ต้องแลกมากับความทรมานท่ามกลางสายฝนแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นไงได้ไหมโอ้โหแมวช่างภาพมาเองครับผมโจ๊กไม่แค่อยู่คนเดียวเลยโอเคเกาะอันนี้คงเป็นหนึ่งเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์นะครับใครที่ชื่นชอบในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะอยากจะแวะถ่ายภาพเก็บบันทึกความทรงจำก็เป็นเรื่องง่ายนะครับถึงแม้จะดูยืนตากฝนแต่มันก็คือความสุขของสายไบเกอร์ครับผมต้องแบบนี้ครับก็สุดท้ายก็พวกเราก็ได้ใช้เสื้อกันฝนที่ซื้อมาอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับฝนมาตกแถวๆก่อนเข้าเมืองชุมพรครับอันนี้เราจอดกันอยู่ใต้สะพานที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็ตกแบบเยอะอ่ะดูดิท้องฟ้าวันนี้ที่ตกนานแน่นอนนะก็เลยแวะเดี๋ยวจะใส่กางเกงนะเพราะนี่กางเกงก็เริ่มเปียกแล้วเราไม่อยากให้มันชื้นมากเลยกว่านี้นะแต่มันจะหนาวนะครับพอจะถึงชุมพรเราจะลง
ประจวบนะมันก็ค่อนข้างจะลำบากก็มาติดกับพี่ที่เขาขับกระบะมานะพอดีพี่ที่เขามากับกระบะเนี่ยเขามีคนนั่งกระบะหลังมาด้วยนะตอนนี้ผมต้องพักนิดนึงนะก็ดีครับก็ได้ลดหน่อยอันลดอันตรายถ้าเกิดว่าเราขับฝืนต่อไปบางทีพื้นมันก็ลื่นนะโอ้นี่แหละวิถีไบเกอร์ต้องแบบนี้ใจเย็นๆวูดวิวก็ถึงมองเห็นก็สวยนะรางรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ดูสุดยอดนะโอเคนะแต่เราไม่เป็นไม่ได้ไปนะครับเราไม่ได้ทำเจอฝนก็พักได้นะเราไม่ได้เป็นต้องขัดกันตลอดเวลานะครับโอเคดูเส้นทางชุมพรนะมาชุ่มฉ่ำนะทางใต้นี่ผมชอบเลยถึงแม้ว่าจะมาเป็นมอเตอร์ไซค์จะเซ็งๆนิดหน่อยนะนี่นู่นนะน้องฮู้น้องฮู้โอเคนี่เรามาครบรถยังครับทางใต้ครบแล้วนะ ดูกระบะเขาน่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมว่าเขามีน้องนั่งหลังเขาเลยต้องออกมันนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลุยต่อนี่ช่วยพี่โจ๊กนี่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนเราครึ่งล่างครับตามสภาพเลยตามวิวกดซื้อไม่ทันเอาไม่ใส่ใครมีบริจาคให้พี่โจ๊กตัวนึงนะครับเอาแบบเต็มแบบมีเสื้อกับกางเกงจะดีมากเลยนะเข้าไปหอดตัวเอาแล้วเจาะรูเอาเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นเขตนี่น่าจะยังเขตสุราษฎร์อยู่นะเขตสุราษฎร์หนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าชุมพรอีกร้อยกว่าโลนะเดี๋ยวน้องคุยน่าจะไปแล้วล่ะโอเคครับเขากลับกรุงเทพไหมเนี่ยต้องเปียกกันถึงขนาดไหนแน่นะโอเคครับเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะวิถีไบเกอร์นะครับก็สวรรค์เป็นใจให้พวกเราอีกแล้วนะครับฟ้าเปิดแล้วนะครับนี่กำลังจะเข้าชุมพรอีก80โลนะครับก็ทำให้แล้วก็สบายขึ้นนะไม่ชื้นแล้วส่วนฟอร์ซ่าพอดีมันก็คือว่าถ้าตกแบบปล่อยๆนะเกเราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรามันมีบอดี้ที่มันบังลมให้อยู่นะครับก็ข้อดีของ4R รถสปาร์สกูเตอร์นะมันคันใหญ่เนาะมันก็มีไฟลิ่งที่มันบังได้ดีนะครับแล้วรองเท้าเราก็ไม่เปียกด้วยก็ตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนชุดออกแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเหมือนเดิมก็ขับลุยกันต่อครับผมไบเกอร์ก็ประมาณนี้นะก็ต้องทนให้ได้นะแต่ถ้าตกหนักจริงๆก็คงต้องจอดแหละนะครับเพราะว่ารอบนี้เรามากัน2คนด้วยนะอันตรายด้วยถ้าเกิดขับเร็วมากก็ไม่ดีนะครับเคนี้ก็ยืนพื้นอยู่ประมาณ110นะครับประมาณนี้อาจจะมีล้นๆมา120บ้างบางช่วงลงเขาลงเนินอะไรอย่างงี้นะหน้าไมค์นะถ้า GPS ก็อยู่ประมาณ100เดียวครับประมาณนี้นะสำหรับ Forza นะครับไมค์มันก็จะอ่อนนิดนึงนะครับโอเคน่าจะทริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจบทริปเดี๋ยวจะมีภาพตอนท้ายตอนสรุปทริปในการเข้าราชบุรีว่าเราถึงกี่โมงนะครับเราเดินทางตั้งแต่วันเสาร์ 01:00 นะครับนะออกมาจากราชบุรีนะครับแล้ววันนี้เป็นวันพุธครับโดยประเมินจาก GPS เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4-5 ทุ่มประมาณเนี่ยถึงลาดลีนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าน้ำมันกันแล้วก็ระยะทางทั้งหมดจบทริปเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลนะครับสำหรับฟอร์ซ่านะขากลับก็มีการพ่วง2คนนะเอาเผื่อลองคำนวณคร่าวๆกันดูนะใครอยากออกรถรุ่นนี้ก็เผื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็อากาศดีและชุมพรนะนี่ฟ้าเปิดเมฆกระจายแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงสุราษฎร์เรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มโอ้โหบิ๊กไบค์เยอะเลยนะครับปั๊ม PT นะครับก็เป็นเวลาตอนนี้ 5:08 นาทีนะครับกับทริปเส้นทางทั้งหมด 2,461 กิโลนะนี่กำลังจะย้ายของจากรถพี่โจ๊กนะครับกลับด้วยเสียงอ่อยมากเลยนะก็คือเดี๋ยวเราจะแยกกับพี่โจ๊กแล้วพี่โจ๊กจะกลับกรุงเทพนะเส้นลำสองนะส่วนเราก็วิ่งตรงกลับไปที่ราชบุรีนะก็สรุปทริปเมื่อกี้ก็กว่าจะวิ่งจะตรงแยกปากท่อเข้าถึงบ้านเนี่ยจาก 2,460 โลเนี่ย 2,460 61นะครับก็อีก40โลก็ถึงแล้วเลยก็ทริปนี้ก็จบกันไปที่ 2,500 กิโลนะครับเดี๋ยวมาเรามารอดูกันอีกทีว่าจ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะยังไม่ได้คำนวณ นะโอเคเดี๋ยวบ้ามลาพี่โจก่อนบายบายพี่โจ๊กแล้วเจอกันทริปหน้าเสียงเป็นแม่นาคแล้วไม่ไหวแล้วโอเคครับทุกคนบายบาย